ไม่เท่ากันทำหนึ่งครั้งนั่นเท่ากับว่าคุณต้องทำด้วยตัวคุณเองคุณถึงจะได้เราอยู่มา20เราอยู่มา40 50ปีอะไรเงี้ยแน่นอนว่าตะกอนในจิตใจเนี่ยมันค่อนข้างเยอะสมมติว่าเราไปเที่ยวมาเรากลับดึกเราคิดว่าพ่อแม่เนี่ยต้องว่าเราว่าแบบทำไมทำตัวงี้ทำไมเป็นเด็กไม่ดีทำไมนู่นนี่นั่นคือเราจะปรุงแต่งไปก่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเรามาถึงบ้านปุ๊บพ่อแม่กลับถามเราแค่คำเดียวว่าหิวไหมนั่นเท่ากับว่า4อย่างที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเนี้ยจะตกไปอยู่ในตะกอนจิตใจเราและเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาประมาณ20 30 40ปีผมก็เลยอยากให้ลองมาคุยกับใจตัวเองดูว่าทั้งหมดในจิตใจเนี่ยเรายินดีที่จะให้มันเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเราชีวิตทุกวันนี้เราดีแล้วหรือเปล่าคือถ้ามันมีอะไรที่มันดีขึ้นผมก็อยากแนะนำให้มาครับผมหมายถึงทุกๆคนด้วยไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธอาจจะทุกศาสนาเลยการไม่มีทุกข์นั่นคือสิ่งอันประเสริฐผมก็ยินดีที่เขาโชคดีครับอ้าวสุดท้ายก็จะฝากว่าถ้ารู้สึกท้อหรืออะไรก็ตามนะครับขอให้คุณคิดว่าคุณลังเลมาทั้งชีวิตแล้วกับแค่7วันทำไมถึงเต็มที่ไม่ได้ครับสายพูดเหมือนผู้ใหญ่พูดเนาะนี่ทั้งดาราเทศก็ดีกว่าพระเอาหันหน้ามาทางนี้ทีนี้หลายคนช่วยกันพูดกระตุ้นกันในสังคมส่วนมากคนเราเนี่ยชอบมองออกนอกตัวการปฏิบัติธรรมหรือการทำกรรมฐานก็คือการสร้างโอกาสการมาวัดสร้างโอกาสให้ตัวเองได้มองย้อนกลับเข้ามาภายในมาดูตัวเองการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติคือเคล็ดลับการมองด้านใน